ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้เราอยู่ในตอนรักลูกเป็นพิเศษค่ะเพราะเราเข้าใจค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นคนพิเศษจำเป็นที่จะต้องใช้แรงกายแรงใจในการดูแลลูกเป็นอย่างมากนะคะรักลูกค่ะเราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีมุมมองมีแนวคิดและวิธีการที่จะดูแลลูกคนพิเศษของเราได้ค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรสิทธิ์สิริพรพานิชค่ะกุมารแพทย์ด้านโรคสมองสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดอยครับค่ะคุณหมอวรสิทธิ์นะคะเรียกว่าขออนุญาตอิบคุณหมอไว้หลายๆ EP เลยค่ะเพราะว่าลูกคนพิเศษของเรามีเรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันหลากหลายประเด็นมากเลยค่ะคุณหมอมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะคือเวลาเราดูข้อมูลของเด็กพิเศษอะค่ะดอยรู้สึกว่ามันมีเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะคุณหมอช่วยเล่าสถานการณ์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะครับก็เป็นลักษณะของความตระหนักของสังคมในยุคนี้ครับว่าตัวความบกพร่องหรือความล่าช้าในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่เราให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับประกอบกับเรื่องของเกณฑ์การวินิจฉัยของโรคในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตกันดีเราจะพบว่าความชุกของโรคในกลุ่มพัฒนาการล่าช้าเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีงานวิจัยแต่เขาก็พูดถึงว่าความชุกของโรคในกลุ่มนี้เนี่ยพบได้ราวๆ20%เลยนะเกือบ20%ของประชากรเด็กวัยเรียนโหเยอะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวเด็กเองถ้าเราตีว่าในชั้นเรียนนึงประมาณสัก 40-50 คน120มีก็ถือว่ามีปริมาณพอสมควรในชั้นเรียนเลยนะครับค่ะก็คือเรียกในไทยก็เหมือนกันก็เพิ่มขึ้นในไทยเองก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากการทำวิจัยตรงนี้ในประเทศไทยเองเนี่ยอาจยังมีข้อมูลของแต่ละโรคไม่ชัดเจนมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างกรณีของโรคส่วนสมาธิสั้นเองเนี่ยเคยมีงานของคุณหมอทวีสินสมัยที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยท่านได้เคยศึกษาไว้ว่าความชุกของสมาธิสั้นในประเทศไทยนี่ก็อยู่ราวๆ108ของเด็กวัยเรียนครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างสูงครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่า120คือทุกโรคนะครับทุกโรคที่รวมกันที่อยู่งั้นอยากให้คุณหมอให้คำนิยามของลูกคนพิเศษหรือเด็กเป็นพิเศษของเราสักนิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครับลักษณะของตัวที่เราใช้คำว่าเด็กพิเศษเนี่ยก็คือเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษคือต้องการความช่วยเหลือบางอย่างนะครับเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆก็มักจะหมายถึงเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้าในบางด้านหรือในทุกด้านนะครับก็แล้วแต่ละโรคว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับบางโรคอาจจะต้องการความช่วยเหลือเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับบางโรคก็เป็นเรื่องของพัฒนาการล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวเองนะครับหรือบางโรคเองเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องของระบบประสาทพื้นฐานเช่นการมองเห็นนะครับหรือเรื่องของการได้ยินเป็นต้นอ๋อค่ะทีนี้คุณหมอคะแล้วหนูขอแยกเป็นอย่างนี้เด็กพิเศษที่เราพบเจอกันบ่อยในปัจจุบันในประเทศไทยในสังคมไทยเราตอนนี้เรารู้กันมาอยู่แล้วว่ามันส่วนหนึ่งมันมาเกิดมาจากการเลี้ยงดูแต่มันมีเด็กพิเศษที่เราแบ่งเป็นมาจากโรคหรืออาการความผิดปกติในสมองของเขาหรือการเลี้ยงดูสัดส่วนแบบนี้เราสามารถรู้ได้ไหมคะคุณหมอว่าไหนมันมากหรือน้อยกว่ากันครับจริงๆแล้วตัวหลักการของการเกิดโรคในกลุ่มที่เราใช้คำว่าเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะครับจริงๆมันเกิดมาจากปัญหาของระบบประสาทก็คือเป็นโรคจริงๆนะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเราพบสภาวะที่เราชอบใช้คำว่าจุดเทียมกันบ่อยขึ้นถูกแท้เทียมซึ่งจริงๆแล้วตรงต้องบอกก่อนว่าลักษณะว่าจะเป็นออทิสติกเทียมนะครับหรือว่าสมาธิสั้นเทียมอันนี้ไม่มีโรคแบบนี้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่เราใช้คำให้มันฟังดูใกล้เคียงกับตัวโรคหลักนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวเด็กแต่เกิดจากแนวทางการเลี้ยงดูที่ทำให้ตัวเด็กเองเนี่ยซึ่งไม่ได้เป็นโรคแต่มีอาการคล้ายๆกับการเป็นโรคได้ภาวะหนึ่งได้ไหมก็คือเหมือนกับว่าเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับเป็นโรคซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเด็กที่มีสภาวะจุดเทียมทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราได้รับการปรับการเลี้ยงดูเด็กจะสามารถดีขึ้นได้ไวเพราะตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรคือคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้พฤติกรรมบำบัดหรือใช้กิจกรรมส่งเสริมลูกได้ใช่ครับโอเคค่ะทีนี้มาพอยต์กันให้แคบนิดนึงถ้าสมมุติเรามีลูกอยู่ในวัยเรียนเราก็มักจะเจอว่าลูกเป็นสมาธิสั้นออทิสติก LD ไฮเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณหมอพูดว่ากลุ่มอาการลูกคนพิเศษของเราที่พบได้บ่อย
ในสภาวะปัจจุบันมีอะไรบ้างคะครับก็อันนี้คงต้องอ้างอิงจากที่เขาสำรวจกันในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกเช่นเดิมเพราะว่าตัวงานวิจัยเนี่ยมักจะออกมาจากตรงนั้นเยอะนะครับอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่า เราพบว่าเด็กที่มีปัญหาเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเราเจอได้เกือบร้อยละ20นะครับก็คร่าวๆนี่ครึ่งนึงเนี่ยเป็นโซนสมาธิสั้นนะครับซึ่งจะอยู่ตกราวๆประมาณ100ละ8ถึง100ละ9ค่ะนะครับอันดับ2ลงมานี่ไม่น่าเชื่อนะครับคือกลุ่ม LD LD นี่คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนรู้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็จะเป็นโรคอื่นๆอีกนะครับอย่างออทิซึมเองเนี่ยก็จะเจออยู่ราวๆประมาณสัก 2% ครับครับก็จะมีที่ได้เจออยู่แล้วก็จะเป็นกลุ่มโรคผิดปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นผิดปกติหรือปัญหาการได้ยินนะครับอันนี้ก็จะอยู่ราวๆที่น้อยกว่า100ละ1ครับแล้วก็มีโรคอื่นๆอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับงั้นเราขออนุญาตนี้ค่ะเราขอพอย3อาการที่คุณหมอบอกว่าพบเจอได้เยอะที่สุดแล้วก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่มาหาคุณหมอเนาะก็คือมีสมาธิสั้น LD แล้วก็ออทิสติกใช่ไหมคะสำหรับ EP นี้ค่ะเราขอพอยไปที่ตัว LD ก่อนเพราะคุณหมอบอกว่าสมาธิสั้นกับออทิสติกเนี่ยมีดีเทลที่เดี๋ยวเราอาจจะมี EP ต่อไปเพื่อคุยกันว่าจะดูแลรับมือกับลูกยังไงนะคะให้คุณหมอช่วยอธิบาย LD หน่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะยังสงสัยว่ามันมาจากคำว่าอะไรแล้วสาเหตุอาการมันเป็นยังไงคะครับตัว LD เนี่ยเป็นการเรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับว่ามันแล้วมันย่อมาจากคำว่า learning disability ก็คือกลุ่มที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ค่ะนะครับซึ่งเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยมักจะมีปัญหาอยู่ใน1ใน3แบบนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องของการอ่านค่ะนะครับหรือมีปัญหาเรื่องของการเขียนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการคำนวณเขียนคำนวณ3อย่างก็จะเป็นทักษะสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยเวลามีปัญหาเรื่องของการอ่านก็ดีนะครับการเขียนก็ดีหรือการคำนวณก็ดีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในโรงเรียนของเขาเยอะมากเพราะทักษะการคำนวณการอ่านการเขียนเนี่ยมันคือต้องใช้กับทุกวิชาครับถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยเราก็จะพบว่าในช่วงแรกๆก็อาจจะดูปกตินะครับแต่พอเรียนไปสักพักนึงเนี่ยเด็กก็ต้องมีความเหนื่อยแล้วต้องมีความพยายามในการเรียนมากขึ้นเพราะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาถ้าเขามีปัญหาเรื่องการอ่านเขาก็อาจจะอ่านไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับเพราะอ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาเสียโอกาสในการที่จะเรียนรู้สิ่งอื่นๆตามไปด้วยนะครับหรือในเด็กบางคนที่คำนวณเลขไม่ได้นะครับตัวอย่างของเด็กกลุ่มนี้บางคนเนี่ยใช้วิธีการท่องจำวิชาคณิตศาสตร์คือจำไปเลยว่า1บวก1เท่ากับ2แต่มันไม่ได้เกิดมาจากความเข้าใจใช่ครับแต่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจว่าตัวหนึ่งนั้นบวกรวมกันแล้วเป็น2เขาใช้ความจำคือจำเอาทีนี้คุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ตอนไหนคะว่าลูกเรามีอาการ LD เนี่ยค่ะเกณฑ์การวินิจฉัยของภาวะ LD เนี่ยก็คือการที่เขามีศักยภาพในการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านนะครับการเขียนนะครับหรือเรื่องของการคำนวณเนี่ยต่ำกว่าชั้นเรียนจริงอย่างน้อย2ชั้นยกตัวอย่างเช่นนะเขาอยู่ป.4แต่เขาเรียนได้ผลการเรียนในเรื่องของการคำนวณอยู่ในระดับเด็กป.2หรือต่ำกว่าเขาก็เป็น LD เรื่องการคำนวณนะครับหรือในกรณีของการอ่านนะครับอยู่ป.5อ่านได้เท่ากับเด็กป.2 อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ LD ของที่เกี่ยวข้องกับการอ่านซึ่งจะรู้ก็ต่อเมื่อลูกเราเข้าระบบการเรียนการสอนใช่แล้วครับครูจะทักมาคุณครูจะเป็นคนบอกครับว่าเขาเขียนหนังสือไม่ได้นะเขาอ่านไม่ได้นะหรือเขาคำนวณเลขไม่ได้นะครับเพราะว่าเกณฑ์การวิจัยโรคนี้เนี่ยจำเป็นต้องเทียบกับรูปแบบการศึกษาปกตินะครับเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้เองเนี่ยในตอนเด็กๆ เราจะไม่รู้ะนะครับต้องรอจนเด็กเข้าระบบการศึกษาก่อนเราถึงจะพอสังเกตได้ว่าเขามีความบกพร่องในด้านตรงนี้นะครับในสมัยก่อนเองเนี่ยเด็กหลายคนที่เป็นเด็กเก่งเนี่ยใช้การท่องทดแทนหมดเลยถึงไม่เข้าใจก็จะท่องไปก่อนนะครับซึ่งมันทำได้ระดับหนึ่งพอถึงระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กอาจจะท่องได้ว่า1บวก1เท่ากับ2เพราะฉะนั้น11บวก11เท่ากับ22แต่ว่าเขาเจอ66บวก66ปุ๊บเกิดปัญหาทันทีเพราะมันต้องมีการทดเลขละมันต้องข้ามหลักละเขาจะทำไม่ได้เขาจะงงทีนี้ที่คุณหมอเจอมาส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะรู้ตอนปอไหนคะส่วนใหญ่ก็มักจะต้องชั้นป.3 ป.4 นะครับที่อันนี้คือค่อนข้างเร็วว่าเริ่มอันนี้คือเร็วแล้วป.3 ป.4 ใช่ไหมคะว่ารู้ว่าลูกมีอาการ LD ทีนี้ LD ด้านที่คุณหมอบอกเนี่ยพบอะไรมากที่สุดคะคุณหมอส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของการอ่านครับอ่านไม่ได้ครับถ้าสมมติการอ่านก็อย่างที่บอกว่าอ่านมันก็สำคัญเนาะครับคุณหมอมีวิธีการที่จะบอกหรือช่วยพ่อแม่ยังไงเหมือนเขาจะเอ๊ะยังไงตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะหรือมีวิธีการดูแลลูกยังไงครับทีนี้เรื่องของ LD เนี่ยมันเป็นจุดที่ต่างจากเรื่องของตัวสมาธิสั้นนะครับกับเรื่องของออทิสติกในเชิงของกลไกค่ะนะครับเพราะว่าเราเข้าใจกลไกการเกิด LD ค่อนข้างน้อยนะครับถึงแม้มันจะเจอค่อนข้างเยอะในกลุ่มประชากรนะครับแต่เนื่องจากมันมีความแตกต่างกันแต่ละ
ตัวสนิทย่อยนะครับแล้วเริ่มจากเด็กกลุ่มนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่เหมือนกับเพิ่งมีความตระหนักในช่วงหลังๆเพราะฉะนั้นข้อมูลการวิจัยเองอาจจะยังไม่เยอะนะครับปัจจุบันเราพบว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับสมองหลายๆส่วนที่ทำหน้าที่ในการแปรผลนะครับเรื่องของคำเรื่องของการผสมคำอะไรต่างๆหรือเรื่องของการคำนวณนะครับซึ่งพอมันเป็นความล่าช้าในการพัฒนาของสมองพวกนี้เนี่ยวิธีที่จะช่วยก็คือก็ต้องมีการใช้งานบริเวณนี้ให้มันเยอะขึ้นเพราะสมองของเรามันมีหลักการอยู่แค่ว่าถ้าต้องการให้มันทำงานได้ก็ต้องใช้งานบ่อยๆแต่เพียงแต่ว่าเด็กเขาไม่ถนัดด้านนี้เขาก็ไม่อยากจะใช้งานเพราะฉะนั้นมันก็จบตรงที่ว่าจะต้องมีการจัดรูปแบบการศึกษาพิเศษให้กับเด็กกลุ่มนี้ก็คือต้องมีการจัดสถานการณ์ที่เขาจะต้องมีการฝึกนะครับโดยที่จะไม่ได้เป็นลักษณะของการเรียนปกติในชั้นเรียนเพราะเขาจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับเพราะว่ารูปแบบของการเรียนปกติในชั้นเรียนของเราเนี่ยถูกสร้างมาสำหรับเด็กปกตินะครับอาจจะค่อนข้างลำบากสำหรับเด็ก LD ที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองในการเซตชั้นเรียนที่มีคนเรียนค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นกลุ่ม เรียนหลังเลิกเรียนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเรียนตัวต่อตัวนะครับเพราะจริงๆแล้วเด็ก LD เรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ครับแต่เขาต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับในบางด้านเช่นเรื่องของการอ่านถ้าความบกพร่องหลักอยู่ด้านการอ่านก็ต้องมีการฝึกการอ่านให้มากขึ้นนะครับเรื่องการคำนวณเองก็ต้องมีการฝึกตรงนั้นมากขึ้นซึ่งเมื่อฝึกซ้ำๆเด็กจะค่อยๆได้ขึ้นไปทีละนิดทีละนิดคือถ้าพูดอย่างดาเป็นพ่อเป็นแม่ดาก็รู้สึกว่าถ้ามีลูกเป็น LD เราก็หายได้แต่เราต้องฝึกต้องซ้อมต้องเข้าใจลูกเป็นอย่างมากใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับต้องพยายามที่จะกระตุ้นต้องพยายามที่เขาใช้ทักษะตรงนั้นให้มันบ่อยขึ้นครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เองเนี่ยพอเราทำอะไรได้ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำใช่มันก็จะเครียดมันก็จะกังวลแต่ตรงนี้พ่อแม่เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการให้กำลังใจเขาพยายามบอกเขาว่าพยายามสู้ๆนะลูกต้องทำให้ได้เพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดหนูทำได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยและหนูเองก็จะสามารถตอบคำถามอันนี้ของคุณครูได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการเชียร์ของเขาให้เขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็มีพลังในการที่จะทำตามตรงขึ้นมาต้องกินยาไหมคะคุณหมอเด็กที่เป็น LD ไม่จำเป็นครับถ้าเขาไม่ได้มีภาวะร่วมด้วยนะครับต้องอธิบายก่อนว่าในบางครั้งโรคเรื่องของพัฒนาการล่าช้าเนี่ยบางทีมันเจอมากกว่าหนึ่งโรคในคนคนเดียวยกตัวอย่างเช่น LD อาจจะเจอกับสมาธิสั้นได้ถ้าเขาเป็นสมาธิสั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องกินยาในการคุมอาการสมาธิสั้นพอสมาธิสั้นเขาดีขึ้นเนี่ย LD เขาจะฝึกง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเขาเป็น LD เฉยๆไม่ต้องกินยาครับไม่มียาสำหรับ LD LD แก้ปัญหาจากการฝึกจากการสอนเป็นหลักซึ่งคุณหมอมีระยะเวลาปีหรือเดือนให้คุณเป็นกำลังใจคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าต้องฝึกไปถึงขนาดไหนเขาถึงจะเข้าสู่ร่องรอยตามปกติอะค่ะอันนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นกรณีไปนะครับเพราะว่าตัว LD เองก็มีระดับนะครับที่เมื่อกี้บอก LD เจอร้อยละ7นะครับจากอเมริกาเนี่ยเขาก็พบว่าส่วนนึงก็เป็นกรณีของที่เป็นแบบเล็กน้อยซึ่งกรณีแบบเล็กน้อยบางทีเนี่ยฝึกไม่นานก็พอกลับเข้าชั้นเรียนได้นะครับพอไปเรียนได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นปานกลางหรือว่าเป็นรุนแรงเองก็คงต้องใช้เวลามากขึ้นในการที่จะกลับเข้าสู่ชั้นเรียนนะครับส่วนใหญ่ LD ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในระบบการศึกษาแบบเดิมที่เป็นการศึกษาแบบท่องจำมาคุณหมอแล้วโตมามีผู้ใหญ่ที่เป็น LD มั้ยคะเพิ่งรู้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันไม่มีแล้วคือข้อมูลตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเราเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีเด็กที่เป็น LD ที่โตขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็น LD แต่ใช้วิธีการท่องขึ้นมาเรื่อยๆหรือบางทีด้วยระบบการศึกษาเราที่ท่องจำที่ไม่ได้มีเรื่องของการสอบตกครับพอไม่ได้สอบตกเด็กก็จะถูกเลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ผ่านขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือสามารถหลีกขึ้นมาได้ทีนี้โรคพัฒนาการของสมองเนี่ยนะครับเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยบางทีมันค่อยๆดีขึ้นได้แต่เขาอาจจะเสียโอกาสระหว่างทางในการเรียนรู้เช่นเขาแทนที่เขาจะเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเขาก็อาจจะเรียนรู้ได้ด้อยกว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าเขาอ่านหนังสือแล้วเขาไม่สามารถสะกดคำเขาไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้หรือไม่สามารถจะเขียนอะไรต่างๆออกมาได้ตามที่ควรจะเป็นเขาก็เสียทักษะตรงนั้นไปครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เองเนี่ยก็เขาก็ทำเหมือนกับเขาได้เรียนรู้ไม่เต็มที่ในช่วงวัยเด็กก็เหมือนกับว่าการได้รับโอกาสในการเรียนรู้เองก็จะสู้ไม่เท่ากับเพื่อนครับก็ทำให้ขาดโอกาสแต่โดยพอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอาการพวกนี้อาจจะดีขึ้นบ้างนะครับจากพัฒนาการภาษาหรือเรื่องของการคำนวณที่อาจจะดีขึ้นตามวัยนะครับแต่ก็คงไม่ได้เต็มศักยภาพที่ควรจะได้รับครับคุณหมอช่วยให้แนวทางในการดูแลลูก LD สัก3ข้อได้ไหมข้อ3คำสำหรับแค่ถ้าเรามีลูกเป็น LD อะไรเงี้ยค่ะครับอันแรกนี่คือเรื่องของการฝึกฝนค่ะเรื่องฝึกฝนนี่สำคัญมากๆครับเราต้องพยายามฝึกให้เด็กเนี่ยทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบและก็ไม่ถนัด
พราะฉะนั้นเรื่องการฝึกฝนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องฝึกเนาะมันต้องฝึกครับรู้แล้วรู้เร็วก็ต้องยิ่งฝึกใช่ไหมครับอันที่มาพอมันฝึกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะฝืนใจในการทำให้ตัวเองไม่ชอบก็คือกำลังใจนะครับเพราะกำลังใจเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่พ่อแม่ต้องให้ไม่ใช่พ่อแม่เดี๋ยวคุณครูด้วยนะครับคุณครูที่เป็นคนสอนเนี่ยต้องมีการให้กำลังใจนะครับแล้วก็ชมนะครับเด็กกลุ่มนี้เนี่ยสอนได้นะนะครับจริงๆเด็กอารีหลายๆคนเนี่ย IQ ปกติหรือบางคนอาจจะสูงกว่าปกติด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความบกพร่องเล็กๆอยู่ในบางจุดที่ทำให้เขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพเขานะครับถ้าเขาสามารถแก้ตรงนั้นได้ปุ๊บเนี่ยมันคนไปโลดเลยนะครับเพราะว่า IQ กับเรื่องของบกพร่องในการสติปัญญาในคนละเรื่องกันนะครับเขาแค่บกพร่องในการอ่านเขาแค่บกพร่องในการเขียนเขาแค่บกพร่องในเรื่องของการคำนวณ นะครับพอเราแก้ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับแต่ศักยภาพสมองเขาเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยมันไปได้เลยครับเหมือนกับเราแก้จุดเล็กๆนิดเดียวแก้ปมตรงนี้นิดเดียวเขาก็จะทะลุความสามารถของเขาไปได้เลยใช่ไหมคะคุณหมอและคีย์เวิร์ดอันสุดท้ายคือสม่ำเสมอครับสม่ำเสมอทั้งเรื่องของการฝึกฝนและสม่ำเสมอทั้งเรื่องของการให้กำลังใจต้องทำให้สม่ำเสมอครับพ่อแม่ก็ต้องให้กำลังใจด้วยไม่ใช่ว่าตอนแรกๆก็เชียร์ดีตอนหลังอ๋อก็โอเคลูกเด็กก็เริ่มอย่าพอใจแค่นั้นมันต้องค่อยๆเพิ่มระดับต้องให้กำลังใจลูกไปเรื่อยๆนะเดียวกันเองตัวเด็กเองก็ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอว่าพอขึ้นป.4 บทเรียนก็ยากกับป.3 ป.5 ก็ต้องยากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเองเขาต้องการที่จะสเต็ปอัพตัวเองเพื่อให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องการการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและต้องการกำลังใจจากผู้ปกครองและคุณครูอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับคุณหมอคะหนูมีนิดนึงถ้าสมมติว่าเรามีลูกเป็นคนพิเศษอะค่ะเราจำเป็นต้องบอกลูกไหมคะว่าเขาพิเศษแบบไหนมันเซนซิทีฟสำหรับเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องบอกเขาไหมคะผมว่าขึ้นอยู่กับช่วงอายุมากกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของเด็กเล็กๆเองคงไม่จำเป็นต้องบอกเขานะครับหรือบอกไปเองเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วเขาอาจจะงงด้วยว่ามาบอกเขาทำไมนะครับแต่ในโรคบางอย่างซึ่งมันอยู่ไปจนเด็กโตนะครับบางทีการบอกเขานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องใช้การประเมินนิดหนึ่งว่าตัวเด็กเองสามารถรับรู้ได้มากน้อยแค่ไหนและการยอมรับกับเขาครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นในกรณีของเด็กโตเองเนี่ยแนะนำว่าให้บอกนะครับเพียงแต่ว่าการบอกเนี่ยต้องใช้ศิลปะนะครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่เองอาจจะบอกก็ได้แต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมคิดว่ากุมารแพทย์ที่เป็นคนดูอย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เหมาะที่จะคุยกับเขาโดยตรงว่าเขาเป็นอะไรนะครับอย่างสมาธิสั้นเองเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็เข้าใจนะครับบางทีบอกเขาว่าเขาเป็นเด็กที่สมาธิสั้นเขาก็พอรับรู้ได้เพียงแต่ว่าการบอกว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมากคือเป็นการเหมือนกับการตีตราเขาอะว่าเขาไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นหลายครั้งเองเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินก่อนว่าตัวเด็กเองพร้อมที่จะรับข้อมูลตรงนั้นไหมนะครับแล้วก็อาจจะมีการบอกเขาว่าบางอย่างเป็นแล้วมันก็หายได้นะครับเพราะมันไม่อยู่กับตัวเขาตลอดเวลามันอยู่ที่การสื่อสารของพ่อแม่ใช่ครับทีนี้ตอนต้นที่ EP คุณหมอพูดว่ามันจะมีอย่างหนึ่งค่ะว่ามันเกิดจากการเลี้ยงดูมันเกิดจากพฤติกรรมเราก็ได้รู้มาว่าลูกเราอะเกิดมาปกติดีนะแต่เลี้ยงยังไงให้เป็นเด็กพิเศษอะค่ะคุณหมอเลี้ยงกันยังไงคะจนต้องเป็นเด็กพิเศษอะค่ะครับคำถามที่ว่าตอนเกิดมาก็ดูปกติดีแล้วทำไมสุดท้ายถึงกลายเป็นเด็กพิเศษมันเป็นผลจากอะไรเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับเด็กพิเศษเนี่ยนะครับสาเหตุหลักๆที่เขามีปัญหาที่เราต้องการความช่วยเหลือในเชิงพัฒนาการเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เขาเป็นแบบนั้นเองคุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งตัวเองครับว่าเลี้ยงไม่ดีนะครับเพราะว่าการที่เขาเป็นสมาธิสั้นนั่นคือว่าเขามีปัญหาล่าช้าในการพัฒนาการของเขาในส่วนของการควบคุมตัวเองนะครับถ้าเขาเป็นปัญหาออทิซึมนั่นคือวงจรประสาทเขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเกี่ยวข้องกับทักษะสังคมของเขามีปัญหานั่นคือเขาเกิดมาพร้อมกับสิ่งตรงนั้นการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการอาจจะเด่นชัดขึ้นหรือแม้แต่ปัจจัยในเชิงบวกที่ทำให้อาการมันน้อยกว่าที่ควรจะเป็นได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ครับแต่มันขึ้นอยู่กับเรื่องของตัวเด็กเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ทำได้ก็คือการเลี้ยงดูของเขาให้ดีที่สุดเพราะการเลี้ยงดูที่ดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้อาการเบาลงได้และที่สำคัญคือมันไม่ทำให้เกิดสภาวะที่คล้ายๆกับตัวโรคซึ่งจริงๆเด็กไม่ได้เป็นหรอกนะครับที่เราชอบใช้คำว่าเทียมนี่แหละนะครับมันจะช่วยลดภาวะพวกนี้ลงไปได้ด้วยนะครับจริงๆคือมันอะไรสั้นหรือแท้หรือเทียมหรืออะไรพวกนี้มันเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นในช่วงนึงเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เป็นช่วงวัยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับซึ่งอย่างถ้าที่เราเรียกว่าออทิสติกเทียมก็ดีหรือว่าสมาธิสั้นเทียมก็ดีซึ่งมันไม่ใช่โรคจริงๆนะครับมันเป็นปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูละอันนั้นนะครับเช่นการเลี้ยงดูโดยที่มีประสิทธิภาพกับพ่อแม่น้อยนะครับเด็กก็เลยมีอาการคล้ายๆกับออทิซึมนะครับแต่ตัวเขาไม่ได้เป็นโรคเพราะฉะนั้นเมื่อมีการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงดูปุ๊บทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเลยค่ะก็ EP นี้เรียกว่าเราได้
ครบในเบื้องต้นของการที่เรารู้จักเด็กพิเศษสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการเลี้ยงดูนั่นแหละหรือมาจากอาการของโรคหรือที่เด็กเป็นเองค่ะสำหรับ EP หน้าค่ะเราจะชวนมารักลูกเป็นพิเศษกับเด็กออทิสติกและสมาธิสั้นค่ะแล้วพบกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ